ับสวัสดีครับผมต้องบอกว่าแฟนคลับในประเทศไทยเนี่ยถามหากันเยอะเลยครับสำหรับโปรแกรมมวยไทยนี่อธิบายให้แฟนคลับฟังหน่อยเรื่องน้ำหนักเราเนี่ยยังไงตอนนี้ตอนนี้ก็ขยับเวทไปต่อยต่ำที่ไป70โลแล้วครับเพราะว่าทำไม่ไหวแล้วตัวโตขึ้นทุกวันทุกเดือนกว่าจะต่อยแต่ละเดือนก็นานใช้เวลานานทำให้เรากินเยอะแล้วก็โตเยอะครับตอนนี้พิกัดที่เป็นทางการเราไปต่อยรุ่นไหนน้อง70กิโลครับ70กิโลแล้วก็ล่าสุดนี่เพชรบุญชูนี่ชมเรามาว่าเราขึ้นไปเนี่ยอาจจะเหนื่อยเรื่องเวทแต่ว่าถ้าขึ้นไปเนี่ยกันเนี่ยทำได้แน่นอนเพชรบุญชูว่าเรานี่เก่งอยู่แล้วพี่เบนเขาก็เนี่ยครับก็มีทำอะไรไงก็โทรมาบอกปรึกษาตลอดครับให้ทำปรึกษาเขาจะคอยบอกตลอดครับก็ขึ้นไป70โลเนี่ยมีแต่เดอะเบสทั้งนั้นเลยนะครับมีแต่คนเก่งๆใช่ผมก็คิดว่ามันก็เหนื่อยนะยากแต่เราทำหนักมันไม่ไหวแล้วอะครับทำไม่ไหวแล้วจะเป็นที่ต้องขึ้นไปแล้วเพราะอยากฝึกตัวเองฝืนธรรมชาติเราอะน้ำหนักเดิมนี่เราลดเท่าไหร่น้ำหนักเดิมเหรอ 15.8 ครับลด10โลโอ้ถือว่าเหนื่อยเหนื่อยมากครับแล้วมาถ้ามา70โลนี่ก็มันอาจจะทำให้เรามีแรงชกเยอะขึ้นมีแรงชกเยอะขึ้นอาวุธอาจจะหนักขึ้นแต่ว่าอาจจะเสียเปรียบแรงปะทะเพราะมันเขาธรรมชาติกว่าในการต่อยทักษะ4ไฟต์ก่อนครับให้เราชินก่อนนี่แรกๆก็อาจจะกระเด็นกระดอนไม่เป็นไรก็หาประสบการณ์ไปใช่ใช่ฝากแฟนคลับหน่อยที่บอกว่ารอเชียร์มวยไทยเนี่ยก็บอกให้มาเชียร์3ยกหน่อยชวนหน่อยก็ฝากแฟนคลับว่าก็ขอบคุณที่ติดตามไม่ว่าจะต่อยไทยหรือต่อยต่างประเทศก็ขอติดตามนะครับก็ตั้งใจต่อยอ่ะต่อยให้สนุกครับครับผมขอบคุณมากครับน้อง